ูกหยกขาวตอนนี้คือมีทําแก้ชงนะคะจะทําด้านวิหารเซียนก็ได้ในวิหารเซียนก็ซื้อบัตรเข้าชมน่าจะ50บาทนะคะไม่แน่ใจแล้วก็จากฝั่งนี้ก็คือไม่ต้องซื้อบัตรเข้าชมได้วิหารเซียนด้านในจะมีให้ชมเยอะแยะนะคะน่าเข้าไปชมมากเลยเคยไปหลายครั้งละแต่วันนี้เราจะมาดูฝั่งนี้ค่ะวิหารพระพุทธรูปหยกขาวตรงนี้ก็มีทําแก้ชงให้เหมือนกันนะคะมีเครื่องบูชามีของครบเลยแล้วก็มาเผากระดาษตรงนี้ก็จะมีปล่อยปลาด้านนู้นเป็นน้ำสระน้ำค่ะจะมีชุดแก้ชงให้แล้วก็จะมีน้องคอยบอกมีชงนะคะตอนนี้เราทำแก้ชงกันแล้วเดี๋ยวระหว่างรอนี้เราไปปล่อยปลาก่อนแล้วก็จะมีที่เผากระดาษค่ะนี่เดี๋ยวเผากระดาษตรงนี้แล้วก็ผลไม้ที่เราไหว้เราก็เอากลับตรงนี้แล้วค่ะเขาจะให้ที่ปัดแบบเป็นเขียวนั้นนะคะให้เราปัดแก้ชงมีของขายมีอาหารปลาปล่อยปลาตรงสระตรงนี้มีปลาอะไรบ้างมีปลามีกบกระป๋องเท่าไหร่จ๊ะจ้า ตัวอะไรเต็มเลยคือข้าวหมูข้าวไก่อ้าวเหรอเป็นยุบเลยอ่ะไปเสร็จปะ